everyone สวัสดีนักเรียนทุกๆคนค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันนะคะในคลิปวิดีโอของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะบทเรียนในวันนี้นะคะที่ครูน้ำจะมาสอนแล้วนักเรียนต้องตั้งใจให้ดีเลยนะเพราะเป็นบทเรียนที่ยากอีกหนึ่งบทเรียนนะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบขั้นกว่าและก็ขั้นสูงสุดค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า comparative and superlative นั่นเองค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จัดทำโดยครูน้ำค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะแปลเป็นภาษาไทยตรงๆเลยก็คือการเปรียบเทียบแต่การเปรียบเทียบในวันนี้เราจะไปเปรียบเทียบทั้งขั้นกว่าแล้วก็ขั้นสูงสุดก็คือ comparative and superlative ขอให้นักเรียนนะคะเตรียมอุปกรณ์นะคะสมุดตัว e ขึ้นมาจดงานแล้วก็วันนี้มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทั้งหมด5ข้อค่ะนักเรียนคะการเปรียบเทียบขั้นกว่านะคะหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า comparative นะคะเรามาดูความหมายกันก่อนค่ะการเปรียบเทียบขั้นกว่าคือการบอกคุณสมบัติของสิ่งใดๆมากกว่าของสิ่งหนึ่งเช่นยาวกว่าสั้นกว่านะคะอันนี้ครูน้ำก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นในประโยคนี้เลยค่ะครูน้ำยกตัวอย่างประโยคว่าพี่ชายของฉันตัวสูงกว่าฉันการเปรียบเทียบก็ไม่ได้เปรียบเทียบกับใครค่ะบุคคลแค่2บุคคลภาษาอังกฤษก็จะเป็น my brother is taller than me เปลี่ยนจากคำว่า tall เห็นไหมคะ tall แปลว่าสูง tall เติม er ก็จะเป็น taller แล้วก็ตามด้วย than me นั่นเองนะคะก็เป็นการเปรียบเทียบว่าพี่ชายของฉันตัวสูงกว่าฉันนั่นเองค่ะการเปลี่ยนคำให้เป็นขั้นกว่านะคะนักเรียนเมื่อกี้ครูน้ำได้ยกตัวอย่างไปแล้วแต่ยังมองไม่เห็นภาพการเปรียบเทียบขั้นกว่าเราจะต้องใช้คำที่อยู่ในรูปขั้นกว่าซึ่งแปลงมาจากคำปกติอย่างเช่น tall tall เนี่ยถ้าเป็นบทเรียนทั่วไปจะเป็นคำ adjective แปลว่าสูงเมื่อแปลงเป็นรูปขั้นกว่าจะกลายเป็น taller ซึ่งแปลว่าสูงกว่านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนคำให้เป็นขั้นกว่าทำได้โดยอันแรกเลยกฎข้อที่1คือการเติม er ต่อท้ายสำหรับคำหนึ่งพยางค์นักเรียนคะคำหนึ่งพยางค์คือคำที่มีเป็นแค่คำเดียวนะคะอย่างเช่นคำว่า cheap cheap คำนี้แปลว่าราคาถูกก็จะเป็น cheaper นักเรียนดูนะเขาเติมอะไรเพิ่มเข้าไปคะ er นั่นเองก็จะเป็นจากถูกเป็นขั้นปกติขั้นกว่าก็จะเป็นถูกกว่าคำนี้ค่ะ slow slow แปลว่าช้าเติม er ก็เป็น slower slower ก็คือช้ากว่านะคะอย่างเช่นคำว่า laugh large laugh คำนี้แปลว่ากว้างถ้ากว้างกว่าก็คือ laugh ก็คือการเติม r เข้าไปนักเรียนคำนี้นะคะลงท้ายด้วย e อยู่แล้วนักเรียนไม่ต้องดับเบิ้ล e แล้วก็ r นะให้นักเรียนเติม r ไปอย่างเดียวได้เลยนะคะส่วนคำว่าชินชินคำนี้แปลว่าผอมนะคะแต่ถ้านักเรียนจะบอกว่าฉันผอมกว่าพี่นักเรียนต้องทำไมคะบางคำเนี่ยต้องซ้ำตัวอักษรตัวท้ายก่อนเติม er อย่างเช่นคำว่าชินเนี่ยนักเรียนจะต้องเติมตัว n อีกหนึ่งตัวแล้วค่อยเติม er นั่นเองอันนี้คือกฎข้อที่หนึ่งในการเติม er ต่อท้ายสำหรับคำหนึ่งพยางค์ค่ะข้อที่2นะคะต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er สำหรับคำสองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย y จะมีคำสองพยางค์เนาะที่ลงท้ายด้วย y ด้วยอย่างเช่นคำว่า easy นักเรียนจะต้องตัด y ออกแล้วเปลี่ยนเป็น ier แค่นั้นเอง lucky เปลี่ยน y เป็น ier จะเป็นขั้นกว่านะคะอย่างเช่นคำว่า pretty เปลี่ยน y แล้วเปลี่ยนเป็นอะไรคะเติม RER แค่นี้เองก็จะออกเสียง earth easier luckier prettier ประมาณนี้นะคะส่วนในกฎข้อที่3ในขั้นกว่าเรายังอยู่ในขั้นกว่านะการใช้มอจะนำหน้าสำหรับคำสองพยางค์ขึ้นไปนะคะจำไว้ว่ามอนำหน้าสำหรับคำสองพยางค์อย่างเช่นคำว่า more serious นะคะ more beautiful more expensive นะคะก็คือขั้นกว่านั่นแหละแต่เราจะใช้มอในกรณีที่เป็นคำสำหรับสองพยางค์ขึ้นไปนั่นเองค่ะในหัวข้อที่4นะคะใช้มอนำหน้าสำหรับ adverb ที่ลงท้ายด้วย ly นะคะอีกอย่างนึงเนาะในการใช้มอนะมอในหัวข้อที่4นี้ก็อย่างเช่น more carefully more slowly more happily ก็คือจำไว้ว่ามอตัวนี้เราจะใช้นำหน้า adverb ที่ลงท้ายด้วย ly อีกหนึ่งรูปแบบนะคะส่วนในกรณีข้อที่5ค่ะข้อที่5คือคำคุณศัพท์สองพยางค์บางคำนะคะคุณน้ำบอกเลยว่าใช้ได้ทั้ง er แล้วก็มอซึ่งตรงนี้นักเรียนจะต้องฝ
ึกจำด้วยตัวเองเนาะอย่างเช่นคำว่า clever clever คำนี้แปลว่าฉลาดจะเป็น clever อย่างนี้ก็ได้เติม er ก็ได้หรือจะเป็น more clever อย่างนี้ก็ได้นะคะ simpler simpler more simpler happy happier หรือ more happy อย่างนี้ก็ได้ในหัวข้อที่5นักเรียนต้องฝึกจำและนำไปใช้ได้ทั้ง2รูปแบบค่ะในหัวข้อที่6นะคะนักเรียนบางคำจะมีรูปพิเศษเฉพาะเนาะอย่างเช่น good ก็จะเป็น better ส่วน bad ก็จะเป็น worse ก็คือแย่หรือเลวลงนะคะเลวกว่าประมาณนี้นะคะก็คือ far ก็จะเป็น farther กับ farther นั่นเองค่ะการเปรียบเทียบขั้นกว่านะคะในการใช้ในกรณีทั่วไปเนาะครูน้ำก็มีประโยคมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูค่ะอย่างเช่นฉันอยากมีห้องที่ใหญ่กว่านี้นะคะเราก็จะบอกว่า I would like to have a bigger room เห็นไหมคะขั้นกว่าที่เราบอกใหญ่กว่าก็จะเป็นคำว่า bigger big คำนี้เป็นคำที่ออกเสียงสั้นเราจะต้องเติมตัว G อีก1ตัวแล้วก็เติม ER อย่างเช่นประโยคข้อที่2ค่ะ Anne อยากออกกำลังกายบ่อยกว่านี้ Anne wants to exercise more often นะคะก็เราก็จะใช้คำว่า more เพิ่มเข้ามานั่นเองค่ะนักเรียนคะการเปรียบเทียบระหว่างอย่างน้อย2สิ่งนะคะเราจะให้ใช้แดนต่อท้ายคำขั้นกว่าด้วยค่ะอย่างประโยคตรงนี้เขาวิ่งเร็วกว่าฉันก็จะเป็น He runsfarther than me นะคะ fast คำนี้ก็เติม er แล้วเราก็จะต้องใช้คำว่า than ด้วยนะคะอย่างประโยคอีกหนึ่งประโยคค่ะ I am taller than Sam and Jim ฉันสูงกว่าแซมและจิม tall ก็เติม er แล้วเราก็จะใช้ than ด้วยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า superlative นั่นเองค่ะการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดก็คือการบอกคุณสมบัติของสิ่งใดๆมากที่สุดเช่นยาวที่สุดสั้นที่สุดอย่างประโยคตัวอย่างตรงนี้เลยนะคะ My brother is tallest ก็คือพี่ชายของฉันสูงที่สุดเราจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นที่สุดจริงๆนั่นเองค่ะการเปลี่ยนคำให้เป็นขั้นสูงสุดนะคะนักเรียนต้องจำกฎตรงนี้ให้ดีๆเนาะนะคะเราจะต้องใช้คำที่อยู่ในรูปขั้นสุดซึ่งแปลงมาจากคำปกติอย่างเช่นคำว่า tall เนี่ยนะคะตอนนั้นเป็น adjective แปลว่าสูงเมื่อแปลงเป็นรูปขั้นสุดจะกลายเป็น tallest ก็คือการเติมอะไรคะ est ซึ่งแปลว่าสูงสุดนั่นเองค่ะเรามาจำกฎง่ายๆนะคะในการเปลี่ยนเป็นขั้นสูงสุดกันการเปลี่ยนคำให้เป็นขั้นสูงสุดทำได้โดยคือการเติม est ต่อท้ายสำหรับคำหนึ่งพยางค์นั่นเองค่ะอย่างเช่นคำว่า cheap แปลว่าราคาถูกใช่ไหมคะถ้าถูกที่สุดไม่มีอะไรถูกแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็น cheapest ก็คือการเติม est slowslowest ก็คือช้าที่สุดนะคะ last ก็คือ lastest ก็คือการเติม st ข้อนี้เอาอีกแล้วมีกฎอยู่ตรงว่าลงท้ายด้วย e อยู่แล้วให้เติมอะไรได้เลยคะ st ได้เลยนะคะอย่างเช่นคำนี้ค่ะ thin เหมือนเดิมเป็น thinnest ก็คือผอมที่สุดแล้วบางคำต้องซ้ำอักษรท้ายก่อนเติม est นะคะอย่างเช่นคำว่า thin คำนี้นักเรียนจะต้องเติม n ไปก่อนแล้วค่อยเติม est นั่นเองค่ะในกรณีที่2นะคะเราจะต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม est สำหรับคำสองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย y ทีนี้เรามาดูคำที่ลงท้ายด้วย y แล้วเราต้องเปลี่ยนเป็น est ก็เป็น easy ก็เป็น easiest เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม est lucky ก็เป็น luckiest ก็คือเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม est pretty ก็เป็น prettiest ก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม est นั่นเองค่ะส่วนข้อ3นะคะขั้นสูงสุดเราจะใช้ most นำหน้าสำหรับคำ2พยางค์ขึ้นไปค่ะอย่างเช่น most serious most beautiful แล้วก็ most expensive แค่นี้เองค่ะไม่ยากเลยนะคะในกรณีที่4ค่ะนักเรียนเราก็ยังใช้ most อยู่นะในการบอกขั้นสูงสุดนำหน้าสำหรับ adverb ที่ลงท้ายด้วย ly คำไหนที่ลงท้ายด้วย ly เราใช้ most ได้เลยอย่างเช่น most carefully most slowlymost happily นั่นเองค่ะพวกนี้เป็นคำที่ลงท้ายด้วย ly นะคะส่วนคำคุณศัพท์สองพยางค์บางคำใช้ได้ทั้ง est แล้วก็ most อย่างเช่น clever ก็เป็น clever หรือ most clever simple ก็เป็น simple หรือ most simple happy happier หรือ most happy ก็ได้ค่ะส่วนในกฎข้อที่6นะคะบางคำจะมีรูปพิเศษเฉพาะอย่างเช่น good เป็น best bad เป็น worstfar เป็น farthest แล้วก็ farthest นั่นเองค่ะ
การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนะคะจะต้องใช้ the นำหน้าด้วยนะอย่างเช่นคุณน้ำยกตัวอย่างคำนี้ค่ะประโยคนี้เลย the Nile is the longest river in the world ก็คือแม่น้ำไนล์คือแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกเห็นไหมคะคำว่า longest แปลว่ายาวที่สุดเดี๋ยวเราจะมีตัวคำว่า the นำหน้าด้วยนะคะหรือว่าจะเป็น I am the oldest kid in the family ฉันคือลูกคนโตสุดในครอบครัวคำว่า old แปลว่าเก่าหรือแก่ใช่ไหมแก่ที่สุดหรือโตที่สุดก็จะต้องเป็น theoldest นั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนลองมาทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนไปพร้อมๆกับครูน้ำนะคะลองฝึกทำเนาะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนมานะคะอย่างเช่นข้อหนึ่ง I am จุดๆ my sister เป็นการเปรียบเทียบระหว่างคำว่า tall แต่ tall ตัวไหนเป็นตัวที่ถูกต้องที่สุดระหว่าง taller than the tallest หรือ taller than นั่นเองค่ะตัวไหนถูกที่สุดคะข้อ A ค่ะต้องเป็น I am taller than my sister ก็คือฉันสูงกว่าน้องสาวของฉันนั่นเองนะคะเป็นการเปรียบเทียบบุคคล2บุคคลนะคะข้อ2 Cartina is other students in the class ทำไมคะใช้คำว่ายังตัวไหนถูกต้องที่สุดระหว่าง younger than the younger หรือ the youngest ข้อที่ถูกคือข้อ A ค่ะ Tina is younger than other students in the classข้อที่3 David ทำไมคะ is since Craig then Gina ตัวไหนใช้ถูกต้องระหว่าง A มอง most หรือ the most ข้อที่3ตอบ more นั่นเองค่ะ David is more since Craig then Gina ค่ะข้อ4ค่ะ what is the important thing to do when you were youngเขาถามนักเรียนว่าคุณคิดว่าอะไรที่สำคัญที่สุดเมื่อตอนคุณยังอายุยังน้อยอ่ะใช้ตัวไหนที่ถูกต้องที่สุดที่เหมาะสมกับประโยคคำถามนี้ที่สุดอย่างว่า A more B most หรือ C the most คะข้อ4ตอบ most นั่นเองค่ะประโยคที่4ก็จะเป็น what is the most important นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะและข้อสุดท้ายของวันนี้ค่ะ Tony isIn his class ข้อ A เป็น as crazy as หรือ be crazy หรือข้อ C the craziest ข้อ5ข้อที่ถูกคือ the craziest in his class นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ครูน้ำต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนมากที่เข้ามาตั้งใจเรียนในวันนี้บทเรียนนี้อาจจะยากค่ะแต่ถ้านักเรียนลองฝึกฝนบ่อยๆเรียนกับครูน้ำบ่อยๆแน่นอนว่ามันจะง่ายขึ้นมาทันทีค่ะยังไงวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย